ชามะนาวค่ะชามะนาวเย็นค่ะน้องนอลาเต้เย็นค่ะเป็นไงบุ้งชีวิตไม่ดีเลยค่ะเอ้าเหรอวุ่นวายมากเลยค่ะหลายอย่างแบบจ๊อทำไมมันต้องมาพร้อมๆกันหนูนี่คิดอะไรไม่ทันแล้วก็แบบเบื่อมากธรรมดาโลกธรรมดาโลกธรรมดาโลกเลยอ่ะนะขอบคุณโลกมันโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเฮ้ยเดี๋ยวพาไปที่นึงรับรองสบายใจที่ลากหนูมาจะพาหนูไปไหนคะต้องสุดยอดไม่บอกมันดีจริงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ตื่นหายเลยชัววันนี้พี่จิ๊บนี่ยังไงพาน้องเข้าวัดคะเนี่ยโอ้ก็เห็นวุ่งบ่นอยู่ไงว่าชีวิตมันดูเศร้าๆดูสับสนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะช่วงนี้วุ่นวายในชีวิตนิดนึงค่ะพี่จิ๊บก็วัดนี่จริงๆเนี่ยเป็นทุนทางสังคมของบ้านเรานะก็คือคนที่มีจิตศรัทธาครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ได้สร้างสถานที่สงบให้กับคนไทยได้มาพักผ่อนจิตใจเนาะถ้าบางครั้งเรายุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่มันเป็นทางโลกมากนะเมืองไทยเรามีของดีๆไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็เดินเข้าวัดมาอันนี้ก็อาจจะทำให้บุ้งรู้สึกแบบจิตใจสงบขึ้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รอบตัวเราใช่ค่ะแต่พอมาเราก็รู้สึกว่ามันร่มเย็นใช่ใจเราได้หยุดพักบ้างใช่ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วหลักการจริงๆเราก็ต้องปฏิบัติก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนี่ยเอาแค่ง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ของเราสร้างไว้เนี่ยสถานที่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะมีต้นไม้เยอะแยะนะคะเราก็แบบเข้ามาเราก็จะรู้สึกดีใช่ไหมดีกว่าที่เราจะไปแบบกุ้มใจหรือว่าเวลาบุ้งบ่นกุ้มใจอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเทคไปผับอะไรเงี้ยมันก็จะคนละบรรยากาศมันก็จะสุขแค่ช่วงนั้นไงแต่ถ้าเรามาที่เนี่ยเราก็จะได้ทบทวนตัวเองในความสงบเราก็ได้ทบทวนตัวเองสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะค้นพบตัวเองตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าในทางเศรษฐศาสตร์เราอะเราก็คุยกันว่าความสุขในแง่มุมของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นความสุขที่ต้องตั้งเป้าหมายมีคุณค่าที่ชัดเจนแล้วก็เดินทางไปให้ถึงจุดหมายในช่วงนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเราเดินทางไปเนี่ยมันก็มีปัญหาอุปสรรคแถมคุณค่าที่เราจะต้องมีอยู่ในใจเราเพื่อให้เราเกิดความสุขจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมและในทางเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่างั้นก็เราก็พยายามพูดคุยถึงในเรื่องของตั้งเป้าคุณค่าจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใช้ในการบริโภคและสนองความต้องการที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดของมนุษย์จะได้มีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมุมมองทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ข้อคิดในเรื่องของความต้องการที่มีไม่จำกัดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะควบคุมความต้องการเรายังไงดีนะให้มันรู้สึกว่าถ้ามันมีมากเกินไปบุ้งจะทุกข์ไหมล่ะเนาะถ้าต้องการเยอะก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเรื่องเหล่าเนี้ยก็จะต้องเป็นเรื่องแนวหลักคิดคุณค่านึงที่คนไทยก็ต้องมีก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกอย่างงี้ใช่มั้ยคะได้ยินบ่อยมากเนี่ยอันเนี้ยเราก็ค่อยมาพูดคุยกันทีหลังแต่ประเด็นที่พี่พาบุ้งมาเนี่ยคือพี่มองว่าคนไทยเนี่ยน่าจะได้สัมผัสคุณค่าที่บ้านเมืองเรามีอยู่แล้วซึ่งบุ้งคิดว่าไม่น่าไกลจากบ้านของทุกๆคนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่แห่งหนตำบลไหนวัดก็จะคู่กับชุมชนตลอดใช่ใช่เราสังเกตนะต้นทุนของเราเรื่องนี้ดีมากที่อื่นจะไม่มีต้องเดินทางไปไกลใช่ไหมคะของเราเนี่ยเข้าได้ตลอดเวลาเลยแต่เราก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่แบบถูกต้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาผ่านไปก็อาจจะมีความเข้าใจในเชิงคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่แตกต่างไปแต่สุดท้ายคุณค่าหลักจริงๆที่ดีนะคือการฝึกสติบ้านเมืองที่ทางตะวันตกเขาจะเรียกว่าเป็นการฝึก mindfulness mindfulness ก็คือการฝึกสติการฝึกสติเนี่ยก็คือเขาเรียกยังไงให้รู้ปัจจุบันขณะบุ้งพอรู้ปัจจุบันขณะแล้วมันก็จะไม่ค่อยทุกข์อะค่ะแต่มันต้องฝึกแต่ที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราก็จะได้ยินคำว่าสมาธิใช่ไหมใช่ค่ะสมาธิก็จะต้องนั่งเป็นรูปแบบใช่ไหมคะซึ่งในถ้าเราฝึกได้จริงๆเนี่ยเราก็ระหว่างสมาธิกับสติเนี่ยถ้าในชีวิตประจำวันสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือทางตะวันตกเนี่ยพอเขาฝึกไปแล้วเขารู้สึกว่าฝึกสติเนี่ยมันได้มันเขาเรียกว่ามันมี
ประสบผลสำเร็จมากกว่ามันรู้สึกดีกว่าเพราะว่ามันได้ใช้ชีวิตแล้วมันก็ได้มีความรู้สึกที่ได้งานด้วยแล้วก็ได้สภาวะของสติสมาธิด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่รู้คำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ของพุทธเรานะคะเขาก็จะแค่รู้สึกว่าฝึกปัจจุบันขณะมันจะเป็นยังไงอันนี้คุณค่าเหล่านี้ถ้าเราฝึกในทางเศรษฐศาสตร์เราเน้นอยู่แล้วว่าเรามีทรัพยากรจำกัดถ้าเราได้ทำมันแล้วเกิดผลตัวทวีคูณให้เกิดประโยชน์มันจะโอเคมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฝึกสติเนี่ยคือถ้าเรารู้มันแล้วเราทำมันมีคุณค่าอยู่ตัวที่ตรงนี้อุ้ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งตัวเราและสังคมมันจะมีคุณค่ามหาศาลมากแต่ทีเนี้ยเราก็อาจจะลืมไปว่าเอ้ยแล้วมันฝึกยังไงใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็เราก็จะต้องมีครูบาอาจารย์คอยสอนสั่งทั่วไปเราไม่ได้แบบสนใจมาทางนี้โดยตรงเราก็จะไม่รู้หลักหรือว่าวิธีการใช่มันจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะสำหรับการทำเพียงแต่ว่ามันจะต้องทดลองไงมันจะต้องทดลองบุ้งเชื่อไหมคะเวลาเราแบบเรามาสถานที่แบบนี้นะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ทดลองฝึกเพราะอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ทดลองฝึกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราฝึกข้างในใจเราเองเนี่ยมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บุ้งจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองเลยว่าความสงบจริงๆเนี่ยมันหาได้แค่อยู่แค่ตัวเราเองแสดงว่าพี่จิ๊บต้องผ่านการทดลองนั้นมาแล้วก็พอได้บ้างแต่พอเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็อาจจะหลงลืมมันไปบ้างแล้วเราก็ต้องกลับมาในสถานที่ที่ต้นทุนทางสังคมของเมืองไทยเรามีให้เนาะก็คือสถานที่ที่ดีแบบเนี้ยที่ครูบาอาจารย์เราได้สร้างไว้ให้กับเราค่ะนะจริงๆในทางตะวันตกนะคะบุ้งเขาก็แบบเขาก็คือเวลาเขาบริโภคสินค้าและบริการไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่เขาสะดวกสบายไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ย คนตะวันตกจะคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมยังไม่สุขสักทีทำไมยังมีความต้องการอยู่เรื่อยๆนะเขาก็เลยเริ่มแสวงหาค่ะพอเขาเริ่มแสวงหาปุ๊บเนี่ยนะคะหลายๆมหาวิทยาลัยมากเลยนะก็แสวงหาไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่อินเดียไปอยู่พม่ารวมเข้ามาอยู่เมืองไทยเราไปแสวงหาว่าแล้วคุณค่าจริงๆของคนตะวันตกทำไมมันไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีความสุขแต่ในขณะที่คนตะวันออกเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ค่อยเจริญนะแต่ทำไมชีวิตของคนทางตะวันออกเนี่ยมันถึงมีความสุขสุขเขาก็ไปเรียนรู้ปรากฏว่าหลายโปรเฟสเซอร์นักวิชาการหลายคนนะคะก็ไปเรียนรู้เอาตัวเองเข้าไปปฏิบัติในประเทศต่างๆก็ค้นพบว่าอ๋อเนี่ยการฝึกสติในแนวทางเนี้ยจริงๆไม่ได้ต้องแบ่งแยกว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นอะไรเลยนะคะเป็นใครก็ได้ค่ะเพียงแต่รู้เรื่องของปัจจุบันขณะฝึกสติให้เป็นก็มันก็จะค้นพบความสงบข้างในใจของเราได้เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นศาสนาไหนก็แล้วใช่พอเขาไปศึกษากันมาแล้วเนี่ยฝรั่งนี่เขาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือดีเนาะเขาก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเวลาเราไปฝึกสตินะคะหรือไปฝึกสมาธิก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจสงบขึ้นได้อย่างไร มันก็จะมีเครื่องที่ขับบทแรกที่เราเคยคุยกันไว้เครื่องวัดสมองอ่ะวัดเขาก็เอาพระมาทดลองนะคะพระที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่เป็นประจำเอาท่านมาทดลองแล้วก็เอาเครื่องเนี่ยทดสอบมาทดสอบปรากฏว่าคลื่นของพระที่ปฏิบัติอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นคลื่นที่แบบเงี้ยแบบเขาเรียกเป็นคลื่นอัลฟาเป็นคลื่นที่มีรอบการหมุนที่ต่ำลงจากคลื่นปกติทั่วไปไม่วุ่นวายของเรานี่จะเป็นเบต้ามากเลยใช่มันจะดิ่งมันก็เลยจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่แต่ว่าพอวัดด้วยอย่างเงี้ยกับพระที่ปฏิบัติดีใช่คลื่นก็จะเป็นคลื่นอัลฟามันก็จะทำให้มีแนวโน้มของความสงบทางใจนะคะความสงบจิตใจซึ่งเราก็มีคิดว่าไอ้ความสงบนี่แหละมันก็จะทำให้เราอ่ะมีความสุขค้นพบความสุขที่เกิดข้างในจริงๆพอตะวันตกเขามีเครื่องมือยืนยันแบบนี้ก็หลายที่ประเทศตะวันตกเวลาไปฝึกแบบที่เราฝึกในตามวัดเนี่ยค่ะเขาเสียตังค์นะบุ้งหนูเคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าที่อื่นไปต้องเสียเงินใช่เป็นคอร์สเลยแต่ว่าในขณะที่เมืองไทยเราบุ้งเสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยวัดของหลวงพ่อจรัญน่ะวัดอัมพวันน่ะฮะดูดิเดินแค่เอาหิ้วกระเป๋าเข้าไปอะค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าไปมีทุกอย่างให้เลยก็ไม่ฝึกตามที่พระอาจารย์ให้เป็นคอร์สไว้ก็เราก็เห็นคนปฏิบัติเนี่ยคือคนไทยคือคนไทยเนี่ยใช้คุณค่าตัวนี้ให้เป็นมันก็จะค้นพบความสุขที่เป็นความสุขข้างในจิตใจได้เนาะก็คือคนไทยหาได้ง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินใช่
พียงแต่เราแล้วใจเราพร้อมใช่ใจพร้อมแล้วก็เออทดลองคือไม่ต้องเชื่อก็ได้ก็ต้องทดลองมันต้องมีการทดลองทดลองดูว่าพอเราได้ฝึกจริงๆแล้วเนี่ยความสงบทางใจเรามีขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะหรือทางสายเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอ่ะก็พยายามบอกเรานะว่าคือปกติเศรษฐศาสตร์ก็จะชอบคิดถึงเรื่องต้นทุนผลประโยชน์อะไรอย่างนี้เป็นหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยก็จะมีแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สายพฤติกรรมก็เป็นเชิงทดลองเหมือนกันนะโปรเฟสเซอร์แดนแอเรียลนะคะก็ทดลองขึ้นมาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของศีลธรรมเนี่ยถ้ามันจะมีแฝงอยู่ในจิตใจของทุกคนอยู่แล้วล่ะ